สวัสดีครับท่านทั้งหลายสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับมนุษยชาติก็คือการเข้าใจตัวเองนี่คือปัญหาร่วมที่เราเผชิญกันเรื่อยมาวันนี้เราจะมาท้าทายปัญหาเหล่านี้กันด้วยการนำเสนอความแท้จริงของชีวิตเป้าหมายก็คือการที่มนุษยชาติจะสามารถที่จะเข้าใจความแท้จริงของชีวิตของตัวเองเมื่อมนุษยชาติเข้าใจความแท้จริงที่เสมอกันแล้วเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาร่วมที่เราเผชิญร่วมกันมาอย่างยาวนานได้วันนี้ผมจะมาเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายมาร่วมกันเสวนาในเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากทุกคนเข้าใจชีวิตของตนคำตอบก็อยู่ตรงนี้เองก็คืออิสรภาพที่แท้จริงนั่นเองเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับสิ่งที่มนุษยชาติควรจะรู้ก็คือชีวิตนี้มาจากชีวิตถ้าเราดูภาพรวมทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าชีวิตนี้มาจากชีวิตนี้อย่างแท้จริงเรามาร่วมกันพิจารณาความแท้จริงเหล่านี้โดยผ่านสมการนี้สมการนี้อธิบายภาพเหล่านี้อย่างแท้จริงซึ่ง x นี้คือเหตุส่วน xตัวเล็กนี้ก็คือผลลัพธ์นี้สามารถที่จะกลายเป็นเหตุได้หมายความว่าลูกสามารถที่จะกลายเป็นพ่อแม่ได้ซึ่งอธิบายโดยผ่านสมการเหล่านี้และลูกจะกลายเป็นพ่อแม่ได้เขาก็จะต้องมีลูกหมายความว่านี่คือวัฏจักรของชีวิตผลลัพธ์จะกลายเป็นเหตุนี่คือเรื่องราวของสมการนี้ซึ่งในวงเล็บนี้ก็คือกระบวนการในกระบวนการนี้ประกอบไปด้วยพลังงานและมวลซึ่งมวลนั้นถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนทำไมมวลจึงมี2 ส่วนเพราะว่ามันมีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่อยู่เบื้องหลังมวลนั่นเองลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ในมนุษย์ก็คือผู้ชายกับผู้หญิงนี้นี่คือเรื่องราวของ MC ยกกำลังสองซึ่งอธิบายถึงสิ่งทั้งมวลที่มีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นั้นหมายถึงลักษณะของบวกและลบที่อยู่ด้วยกันดังนั้นในอนุภาคมูลฐานนี้จึงประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนกับโปรตอนในส่วนที่เป็นโปรตอนนั้นมันก็มีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ภายในตัวเองความเป็นกลางนั้นแท้จริงแล้วเบื้องหลังก็คือลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ที่อยู่ในอนุภาคมูลฐานเหล่านี้อนุภาคมูลฐานนั้นมันไม่ได้ดำรงอยู่เพื่อตัวเองแต่มันดำรงอยู่เพื่อการขยายออกไปหมายความว่ามันเกิดขึ้นมันดำรงอยู่และมันทวีคูณโดยผ่านสมการเหล่านี้สร้างสิ่งที่ใหญ่ขึ้นและเราทุกคนนั้นก็เกิดขึ้นมาจากสมการเหล่านี้และขยายต่อไปสู่เผ่าพันธุ์ของมวลมนุษยชาติเราทุกคนนั้นเกิดมาจากผลลัพธ์นี้นี่คือเรื่องราวของชีวิตของเราทุกคนถ้าหากปราศจากชีวิตเริ่มแรกนี้มันจะไม่มีการสร้างสรรค์ใดๆเลยและเราก็จะไม่เกิดขึ้นอย่าว่าแต่ตัวเราเลยแม้กระทั่งโลกนี้ก็ไม่มีด้วยเช่นกันนี่คือเรื่องราวของหลักการแห่งการสร้างสรรค์ซึ่งมาจากลักษณะพิเศษที่เป็นคู่และพลังงานนี้แม้ว่าจะมีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่และพลังงานนี้ก็ตามแต่กระบวนการเหล่านั้นมันไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีผู้ที่กระทำและไม่เกิดผลลัพธ์จากการกระทำนี่คือเรื่องราวของหลักการของฐานสี่ตำแหน่งนี้ซึ่งประกอบไปด้วยจุดเริ่มต้นการแบ่งและการรวมสมการนี้คือพื้นฐานที่สุดของกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ถ้าหากปราศจากกระบวนการเหล่านี้หรือฐานสี่ตำแหน่งนี้มันจะไม่มีการสร้างสรรค์ใดๆเลยนี่คือเรื่องราวของชีวิตของเราทุกคนในฐานสี่ตำแหน่งนี้ยังประกอบไปด้วยปฏิกิริยาระหว่างกัน12ทิศทางถ้าหากมีแค่11ทิศทางมันจะไม่ครบกระบวนการและการสร้างสรรค์จะไม่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวของหลักการแห่งการสร้างสรรค์ซึ่งใช้สมการนี้ต่อกันมามากมายมหาศาลจนมาเป็น
ตัวตนของเราซึ่งใช้สมการเดียวกันอย่างสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่มนุษยชาติไม่เคยรู้ถ้าหากเรารู้ความแท้จริงเหล่านี้ทุกคนจะมีทัศนะที่เปิดขึ้นและมองเห็นความแท้จริงในประเด็นเดียวกันเรื่องราวของชีวิตของเราทุกคนนั้นถูกบรรจุเอาไว้ในสเปิร์มเพียงตัวเดียวนี้เมื่อสเปิร์มนี้สมหวังในการเจาะไข่เรื่องราวของชีวิตของเราก็จะเริ่มต้นขึ้นซึ่งมีเบื้องหลังมาจากบรรพบุรุษมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่คือภาพของชีวิตของเราไม่ว่าเราจะปฏิเสธอย่างไรแต่นี่คือความแท้จริงที่เราจะต้องเข้าใจสาระสำคัญนั้นซึ่งมีเบื้องหลังบนพื้นฐานของสมการเหล่านี้อย่างสมบูรณ์นี่คือความแท้จริงของชีวิตของเราถ้าหากมนุษยชาติเข้าใจความจริงของชีวิตเหมือนกันแล้วปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกันก็จะจบสิ้นลงมนุษยชาติทั้งมวลจะเชื่อมต่อกันโดยผ่านความรักซึ่งสมการเหล่านี้มีเบื้องหลังเป็นความรักความรักนั้นขับเคลื่อนพลังงานนี้เพื่อขับเคลื่อน MC ยกกำลังสองนี้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ซึ่งมีผู้ที่กระทำถ้าหากปราศจากการกระทำนี้กระบวนการเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นและจะไม่มีผลลัพธ์ดังนั้นเราไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าหากปราศจากสมการดังกล่าวนี้นี่คือเรื่องราวของชีวิตของเราทุกคนซึ่งมนุษยชาติจะต้องเข้าใจความแท้จริงเสมอกันปัญหาต่างๆในทุกระดับไม่ว่าจะระดับบุคคลจนถึงระดับชาติและระดับโลกจะได้รับการแก้ไขเมื่อมนุษยชาติเข้าใจความแท้จริงเหล่านี้เสมอกันแล้วดังนั้นท่านจะต้องช่วยกันแชร์ต่อไปเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความแท้จริงเหล่านี้ถ้าหากมันไม่ใช่ความจริงมันจะสลายไปเองแต่ถ้ามันคือความแท้จริงมันจะสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ที่นำเราไปสู่สันติสุขและสันติภาพร่วมกันมันไม่ใช่เรื่องราวของเราเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องราวของทั้งหมดดังนั้นโปรดแชร์ต่อไปขอบคุณมากครับ